กันวิญญาณนี่มันต่อไม่ติดใช่ไหมวิญญาณไม่ได้ดูเหมือนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโค้งเหรอโค้งเหรอไม่ได้เพื่ออะไรคือหินล้างพวกปีนี่คนที่ไหนเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้นะครับที่เราดำเนินการติดตามกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดนะครับทั้งสองกรณีนะมันเกิดขึ้นไล่เรียกกันลงมานะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่จับกลุ่มได้ที่จังหวัดตากนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านรองทนายให้ท่านการทนายนะครับได้ชี้แจงให้ทราบครับขอบคุณครับท่านผู้จัดการครับเรียนท่านผู้การท่านรองผู้จัดการและเพื่อนสื่อมวลชนครับสำหรับคดีแรกนะคดีแรกท่านนี้ก่อนนะครับท่านนี้ก่อนทั้งยาบ้า 80,000 กว่าเม็ดแล้วก็ไอ้2ก้อน9กิโลกรัมมาจากพื้นที่แนวชายแดนท่านเชียงรายแล้วก็ลงมาในเส้นทางของเข้ามาเชียงใหม่จากเชียงรายตรงเข้ามาเชียงใหม่ก่อนโดยมีรถเก๋งขับนำทางเพื่อสำรวจว่ามีด่านหรือไม่นะครับแล้วก็มีรถกระบะสีขาวมาสเตอร์สีขาวรุ่นใหม่ไปยาเสพติดก็อยู่ที่บ่อหลังนะครับขับมาพอมาถึงเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ลงมาลำปางตรงๆนะเข้าเชียงใหม่แล้วก็เลี่ยงไปที่ลำพูนออกอำเภอลีแล้วก็ตัดลงด่านศพปลามาที่เถินแล้วก็หลบไปที่จังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดตากชุดปปสกัดกันลมียสิทธิ์กับปปกท3ได้ร่วมกันสะกดรอยติดตามลงมามาทันกันที่เมืองตากแล้วก็ได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อขอตรวจค้นจากการตรวจค้นก็พบยาเสพติดทุกตอนอยู่ที่บ่อด้านหลังนั่นกล่าวคุณเองประเด็นสุดยอดทุกพันโบสถ์ครับแล้วทางบจปศนะครับก็ร่วมกับทางตมนะครับดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วนำไปสู่การจับกลุ่มนะวันนี้ก็ตามมาแล้วก็ทีแรกที่จะประสงค์ของที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มมีการโคเวอร์แล้วก็ทราบก่อนว่ามีการจับกลุ่มนะประเด็นไม่ได้มารับของส่วนกรณีที่2นะฮะท่านตัวยาเสพติดลงมาจากพื้นที่ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยขยายผล3ต่อนะครับ3คนแรกนี่ก็เป็นกลุ่มม้งทั้งหมดนะครับเป็นม้งที่ม้งของแม่แจ่มนะครับเป็นม้งของจอมทองนะครับแล้วก็มาส่งต่อให้นายนิสิตนะครับกับนายนิสิตนิสิตคนเดียวอ่ะที่เป็นคนรับสองคนนี่สิบกระโจกคนผู้การทนายนะครับที่แจ้งรายละเอียดให้ฟังอันนี้ก็ตามไปมาหลายวันนะครับตั้งแต่ผมขึ้นไปประชุมที่เชียงใหม่ก็ทราบการวอร์ตีนะครับวันนั้นเรามีการจับกลุ่มรถจักรยานยนต์ได้นะครับพร้อมๆกันทั้งหมดสามเรื่องเกิดขึ้นได้เรียกกันนะครับแต่การจับกลุ่มนั้นก็ต่างห่วงต่างเวลากันไปครับอันนี้ก็เป็นคดีใหญ่คดีหนึ่งซึ่งในส่วนของได้ร่วมกันสกัดรอยเพราะว่าในการจับกลุ่มมันมีการข้ามแดนไปต่างประเทศด้วยครับสองคนนี้เนี่ยเคยข้ามไปที่พม่าเดินข้ามไปที่พม่ามาแล้วก็ในการลำเลียงของรอบนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนการวิ่งผัดนะวิ่งผัดไม้แรกเนี่ยไม้แรกคือสามคนโน้นเป็นคนไทยผู้ชายม้งเนี่ยนะรับผลของมาไม้แรกมาทางชุดพอรักษาประการรัฐตมจับกลุ่มได้ไม้แรกที่ตรงแม่ริมที่จะเข้าเชียงใหม่ก่อนเข้าเชียงใหม่เส้นที่มาจากฝั่งเชียงดาวมาก่อนเข้าเชียงใหม่เนี่ยทางชุดสกัดรอยได้ติดตามมาทันก็แสดงตัวขอตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน 400,000 เม็ดซุกซ่อนในกระป๋องเห็นไหมรถกระบะที่อยู่ข้างล่างลงบันไดทางขึ้นนะบันไดทางขึ้นที่เราขึ้นมาเดี๋ยวพอเสร็จแล้วลงไปดูอีกครั้งก็ได้ก็คือเอากระป๋องโปะไว้ครับตอนปีโปรไว้พอจับกลุ่มเสร็จเนี่ยก็
ก็มีคำสั่งว่าให้มาส่งของที่พระนครศรีอยุธยาผู้ว่าต่างๆก็คือในระหว่างที่จับกุมเนี่ยมีคำสั่งจากผู้คอนโทรลผู้คุมต่างประเทศก็บอกว่าให้นำของมาส่งที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อวานตอนประมาณ1 ทุ่มเนี่ยก็มีการส่งของกันที่โรงแรมโอเทโต้นะอยู่ตรงประมาณคอมอที่4สายเอเชียขาออกชุดเนี้ยมาส่งให้2คนนี้ครับ2คนนี้มารับคนนี้ไปรับของในโรงแรมคนนี้คอนโทรลอยู่ด้านนอกรออยู่ที่พร้อมบางจากซึ่งทางเราก็หลังจากที่เขาไปรับของเสร็จเนี่ยทางเราก็แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้นแล้วก็พบเสร็จก็เป็นการวิ่งผักมาที่2คนนี้นะฮะจากนั้นมาเนี่ยมาที่3เนี่ยก็มีหน้าที่เก็บของไว้เช้ามาเนี่ยส่งต่อไม้3คือมีคนปากเก็ตของคนนี้ปากเก็ตมีผู้มีที่ธนบุรีเช้ามาเนี่ย7 โมงเช้าทางโชคเนี่ยก็นำของที่เก็บไว้ใส่รถเมื่อคืนเนี่ยไปส่งต่อให้ซีที่ตรงบางนาตัดขาเข้าเลยในกับบางนาที่หนึ่งก็พอส่งของเสร็จเราก็แสดงความตัวไปจับให้ตำรวจจับกุมเป็นวิ่งผ่าสามไม้เท่านั้นครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเขาพยายามจะถอนระยะนะครับถอนระยะในการส่งของเนี่ยให้สั้นให้สั้นขึ้นนะครับแล้วก็วนกันไปวนกันมาโจ๊กก็เดี๋ยวโจ๊กเขาจะของที่ตีเก็บไปกระจายต่อนะครับสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยการสั่งการทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มาจากบริเวณเรือนจำของเปรมนะครับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องก็เป็นกลุ่มที่เครือญาติของผู้ที่ทางบช.ปศ.ได้ออกหมายจับไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นนายธรรมนูญสืบอัตวคุณนะครับนายชัชวาลสืบอัตวคุณนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำ อีกรายหนึ่งนะครับเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆก็กำลังอยู่การจับกลุ่มซึ่งท่านพลตำรวจเอกเกรียวพันธุ์เคยกล่าวถึงนะคนกลุ่มนี้ในการจับกลุ่มมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะพยายามที่จะทำลายเครือข่ายอันนี้คนที่มีหมายจับนะส่วนหนึ่งก็หลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งมันจนมีสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับว่าต้องขอบคุณนะครับในส่วนของพลเอกเจียวพันธ์ดามาพงศ์นะครับที่ปรึกษาในรัฐมนตรีนะครับที่ได้กรุณาสละเวลามาให้ข้อมูลกับทางกชปศอย่างสม่ำเสมอสำหรับกลุ่มแก๊งผู้ลำเลียงยาเสพติดต่างๆนะครับก็เป็นการเจอกันอีกรอบนี้เปลี่ยนแนว